ใหม่ตัดเพาะขอโทษแล้วแต่ชาวเน็ตไม่จบพร้อมฝากแฟนคลับจัดการสิ่งนี้เป็นประเด็นดราม่าเดือดติดเทรนด์ทวิตเตอร์ข้ามวันข้ามคืนกันเลยทีเดียวแม้ว่าภายหลังนางเอกคนสวยใหม่ดาวิกาออกมาขอโทษพร้อมยอมรับผิดกับคอนเทนต์รวมตัวแก๊งนางเอกมากกี้ราศีมิวนิษฐาและมิ้นท์ชลิดามานั่งเมามอยจับกลุ่มนินทาเพื่อนร่วมวงการจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์สนั่นล่าสุดเช้าวันนี้ใหม่ดาวิกาก็ได้ทวิตข้อความอีกครั้งโดยระบุว่าตื่นเช้ามาเจอคิดว่าจะไปทำงานอย่างมีความสุขเพราะก็เคลียร์ตัวเองและยอมรับผิดแล้วแต่ดันไปเห็นแท็กตัวเองหลายคนไม่ได้ติเพื่อก่อพูดแรงมากด่าใหม่ทั้งที่คิดไปเองสรุปกันเองเสียใจมากและผิดหวังกับคอมเมนต์ที่เอาอารมณ์เป็นที่ตั้งทั้งนี้ใหม่ยังฝากถึงแฟนคลับช่วยกันเก็บข้อมูลผู้ที่ทำให้เสียหายและดำเนินคดีให้หมดแฟนคลับดาวิคะตอนนี้คนด่าเอาสะใจแล้วคิดกันไปเองและไม่ใช่เรื่องจริงรบกวนฝากแคปคอมเมนต์ที่ไม่มีผลดีแล้วส่งมาให้แอดมินนะส่วนคนที่ติเพื่อก่อดาวิขอบคุณมากนะคะเข้าใจค่ะ